จะเป็นเด็กที่เกเรมากสมัยก่อนไม่ตั้งใจเรียนเลยจะโชคดีอย่างหนึ่งที่ว่าถึงแม้จะเกเรขนาดไหนแต่เรามักจะรู้เสมอว่าใจเราต้องการอะไรช่วงนั้นเป็นช่วงของจะเป็นปีแรกที่จะมี A-net O-net ก็จะมีการให้ลองข้อสอบใช่ไหมคะก็อยากลองข้อสอบสอบเข้าของแพทย์ศิริราชอะค่ะช่วงนั้นเขาจะมีสอบตรงแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าถ้าเราจะสอบตรงเนี่ยเราจะต้องไปฝึกงานก่อนให้ครบชั่วโมงประมาณ10ชั่วโมงนะคะแล้วจะก็ได้เลือกไปโรงพยาบาลแถวบ้านเจ๊อะไรเงี้ยแล้วครั้งนั้นก็เป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นคนไข้ที่เยอะมากอยากเข้าไปช่วยเขาอยากเข้าไปรักษาเขาเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราทำอะไรไม่ได้ก็เลยกลับบ้านแล้วก็บอกแม่ว่าเจ๊อยากเป็นหมอนะอยากเป็นเพื่อไปช่วยคนนั่นคือแรงบันดาลใจแรกจริงๆที่เราอยากจะทำช่วงที่เจ๊เรียนอยู่ตอนนั้นจะทำงานในวงการด้วยใช่ไหมคนอาจจะเห็นเราเป็นดูเป็นผู้หญิงมาทำงานในวงการเป็นนางงามอาจจะแบบบอบบางอ่อนแอหรือเปล่าไม่สู้งานอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็คิดว่าเราอาจจะทำไม่ได้ช่วงที่เลือกเป็นแพทย์ฉุกเฉินต่อเงี้ยหลายคนอาจจะบอกว่าจะไหวหรออะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่เคยเอาคำพูดพวกนั้นมาบั่นทอนตัวเองให้รู้สึกเออฉันทำไม่ได้ฉันจะต้องเอาชนะคำพูดคนคนนี้อะไรเงี้ยเราแค่รู้สึกว่าเราแค่รู้ว่าเราทำอะไรในหน้าที่เราแล้วเราก็ทำเป้าหมายของเราให้สำเร็จก็พอสำคัญสุดๆเลยค่ะเพราะว่าพอเราเป็นหมอใช่ไหมคะสิ่งที่เราเจอคือเคสคนไข้เราไม่สามารถที่จะมาเปิดหนังสือแล้วมันตรงกับสิ่งที่เราเจอตรงหน้าได้มันคือการเรียนรู้แล้วการเรียนรู้ของหมอเนี่ยคือมันกว้างใหญ่ไพศาลมากมันไม่ใช่แค่ว่าเราอ่านหนังสือจบแล้วฉันจะเป็นแบบทุกอย่างได้มันเกิดจากการที่เราเห็นปุ๊บเกิดคำถามว่าเราต้องไปหาคำตอบมันไว้ใช้ทำข้อสอบอะสำหรับเจมนะแต่ถ้าเราจะไปทำอาชีพจริงๆอะมันใช้ไม่ได้พอเรามาเจอชีวิตจริงของคนไข้มากมายที่จะยังหาคำตอบไม่ได้ยังมีเคสที่เราสูงเราต้องเรียนรู้อีกเยอะเราก็ต้องกลับไปหาคำตอบเพื่อให้เขาหายเพื่อให้เราเป็นหมอที่ดีขึ้นทุกวันค่ะเด็กยุคนี้โชคดีมากเลยนะถ้าเกิดจะเป็นเด็กสมัยนี้อาจจะเกิดแรงบันดาลใจอะไรอีกหลายๆอย่างเลยก็ว่าได้เพราะว่าจะรู้สึกว่าเขามีเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยเขาแบบมีการเรียนรู้ที่สนุกมากขึ้นเปิดแบบโลกทัศน์หลายๆอย่างอะสิ่งหนึ่งที่การเรียนสมัยนี้ขาดแรงบันดาลใจในการอยากเรียนขาดการตั้งคำถามขาดการลงมือทำเพราะได้แต่ในบทเรียนที่อ่านหนังสือแล้วก็ไปสอบแล้วก็จบแต่เจฟได้ไปสัมผัสกับน้องที่เข้าอยู่ในโครงการ Samsung Smart Learning Center นี้ตัวจริงเลยค่ะคือไปเจอน้องเขารู้สึกว่าน้องเขาทำไมแตกต่างกับเจฟในช่วงอายุวัยเดียวกับเขาขนาดนั้นน่ะโครงการ Samsung Smart Learning Center นะคะเป็นโครงการที่ดีมากค่ะเป็นการเรียนรู้อย่างยั่งยืนแถมมีการใช้เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยทำให้การเรียนรู้สนุกมากยิ่งขึ้นทำให้น้องเขาเนี่ยได้เปิดโลกทัศน์แล้วก็เอาไปต่อยอดในอนาคตได้ด้วยค่ะ